วยแจกหมดแล้วก็ยังมาขอทางลูกๆเอาไปแจกอีกทั่วประเทศแล้วก็คนยากคนจนของปลอมก็มีคืออยากได้เงินก็ปลอมมาผมเป็นคนรับสายเอง 3-4 เครื่องโทรศัพท์ก็โทรรับจนคอแห้งสวัสดีครับผมนายอังคารศรีวรลักษณ์ครูต่อยศรียอดธงนะฮะเป็นบุตรชายของครูยอดธงเสนานันท์หรือครูยอดธงศรีวรลักษณ์นะฮะคือท่านเป็นคนช่วยเหลือคนตั้งแต่สมัยที่ว่าเริ่มต้นก่อตั้งค่ายมวยที่มาบตาพุดมานะฮะที่มาบตาพุดจังหวัดระยองก็คือพอตั้งค่ายมวยเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่เป็นรุ่นน้องมาขอซ้อมมวยนี่ก็คือเป็นการสร้างอาชีพให้อย่างหนึ่งแล้วก็เริ่มมีเงินบ้างก็เริ่มช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนบางครั้งก็คนก็มาขอความช่วยเหลือก็ช่วยตลอดจนได้เป็นที่ปรึกษาของหลายๆหน่วยงานทางราชการแล้วหลังจากที่ครูท่านถูกรางวัลนะคะครับก็คือจุดเริ่มต้นที่มีคนโทรมาขอยืมขอให้ช่วยอย่างเงี้ยเกิดจากการที่ครูได้ให้สัมภาษณ์ใช่มั้ยคะจริงๆแล้วท่านปิดแม้กระทั่งผมนี่ทีแรกก็ยังไม่ทราบเลยแต่ว่าพอเอามายื่นให้ดูก็ผมยังนึกว่าโกหกนึกว่าท่านโกหกเพราะท่านเป็นคนตลกก็คุยกันสนุกอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ปั๊บก็ปิดไว้ก่อนแต่เพียงแต่ว่าข่าวแพร่กระจายไปไวเพราะว่ามีในค่ายมวยฮะก็มีเด็กนักมวยทราบพวกครูมวยทราบอะไรบ้างก็พูดกันต่อไปท่านก็เลยว่าไหนๆรู้แล้วก็เลยเปิดเผยไปเลยนักข่าวก็เลยทำข่าวกันใหญ่โตแต่ว่าท่านก็เคยบอกไว้แล้วว่าจะช่วยนักมวยเก่าแต่ว่านักมวยเก่าที่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงนักมวยเก่าของค่ายมวยศรียอดธงแล้วพอดีการที่พูดสื่อสารกันไปผิดเนี่ยครับตีความผิดเพราะว่า เราก็ไม่โทษทางสื่ออะไรหรอกเพราะว่าท่านพูดไปว่าไม่ได้พูดว่านักมวยของจะช่วยนักมวยของค่ายมวยศรียอดธงคือพูดรวมๆไปก็เลยกลายเป็นทีนี้มากันทั่วประเทศแล้วก็คนยากคนจนอะไรมามีทั้งคนของปลอมก็มีคืออยากได้เงินก็ปลอมมาเป็นพระด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเห็นว่าโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี่คือตลอดทั้งวันจะต้องมีโทรมาขอครับครับผมเป็นคนรับสายเองคือจะเป็นคนกรองไว้ให้ว่าคนนี้ถ้าเกิดบอกเป็นเพื่อนผมก็จะจดไว้อีกที่สมุดหนึ่งอีกหน้าหนึ่งนี่มาขอเงินมาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็จดไว้อีกหน้าหนึ่งคือจะกองไว้บางคนที่ผมรู้จักผมก็จะรับสายไว้ก่อนเลยคือ3-4เครื่องโทรศัพท์ก็โทรรับจนคอแห้งฮะหลังจากถูกรางวัลนี่ท่านก็คือได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับลูกแบ่งแล้วใช่ไหมแบ่งครับแบ่งครับแบ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากอะไรคือให้ทำทุนแล้วก็พอดีคือจะเล่าให้ฟังคือท่านแจกหมดแล้วก็ยังมาขอทางลูกๆเอาไปแจกอีกซึ่งก็เหมือนกับทางพวกผมไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเป็นเงินของท่านถ้าเกิดท่านไม่ให้เราท่านไม่ถูกหวยเราก็ต้องอยู่ของเราแบบนี้เหมือนกันในช่วงวันที่ท่านแจกนี่คือคนมาเข้าแถวรอตรงหน้าบ้านเลยใช่ไหมก็ถ้าเกิดพูดก็ตั้งแต่ตรงที่สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะยาวออกไปถึงหน้าค่ายก็ประมาณ100กว่าเมตรรวมๆ200เมตรอะฮะเหล็กที่จะให้นี่คืออะไรบ้างคะลำบาก 5,000 ครับครับใช่ครับก็ดูฮะต้องดูว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยดูแล้วลักษณะที่ว่าน่าจะช่วยเยอะก็พันหนึ่งถ้าเกิดอันนี้ก็ต่ำลงมาหน่อยนึงส่วนเด็กๆก็300 200แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆอะฮะเวลาที่คุณครูท่านคิดที่จะบริจาคให้กับคนที่เดือดร้อนลูกๆมีเบรกท่านมองไหมคะไม่ครับเพราะว่าเป็นเงินของท่านเราก็ไม่สามารถจะไปห้ามอะไรท่านได้เพียงแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราบอกว่าท่านสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์เอาไว้ท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองทีหลังแต่ว่าก็อย่างว่าฮะท่านก็มีธุระอะไรธุรกรรมอะไรของท่านก็อยากใช้เงินบ้างอะไรบ้างก็เลยปล่อยไปเพราะว่าอย่างน้อยๆท่านก็ให้ที่ทำกินเรามามากแล้วให้วิชาชีพอะไรเรามากพอควรแล้วเหมือนกันช่วงที่ท่านป่วยก็คือแทบจะไม่มีเงินที่จะคือเงินเก็บอะไม่มีเลยค่ะนะฮะแล้วเราเพราะว่าตอนที่ให้เงินมาก็ขอคืนไปเยอะแล้วเราทุกคนก็ซื้อร
รถบางคนไปซื้อที่เก็บไว้บ้างอะไรบ้างเนี้ยเงินก็หมดก็พอดีก็มีรถส่วนตัวเราก็เอาไปก่อนแต่เห็นว่ามีส่วนหนึ่งที่หายไปจากการที่ยืมไปลงทุนแล้วก็ไม่ได้คืนอันนั้นมีส่วนหนึ่งแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าขี้เกียจไปรื้อฟื้นอันนี้ไปคือพูดไปก็กำไรคำมันแล้วกันหลังจากที่คุณครูท่านเสียได้มีคนที่แบบว่าที่เคยได้รับความช่วยเหลือแล้วเขามาร่วมงานวันนั้นคนเยอะมากคนเยอะมากมีเยอะฮะมีทั้งนักการเมืองอะไรก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะแล้วก็คนที่ท่านช่วยก็มีมาแต่บางท่านที่ว่าติดหนี้อะไรเนี่ยก็ไม่มาเลยแม้กระทั่งกราบศพคืออาจจะกลัวทางญาติพี่น้องทวงอะไรแต่จริงๆไม่มีสัญญาอะไรเราก็เราทางเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะทางเทศบาลหนองปืออ่ะก็นายกมาเขาก็ให้คนดําเนินการให้ไปขอพระราชทานเพิ่มศพให้ก็ตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านด้วยสืบทอดนะเพราะว่าแต่เรื่องการทํามวยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางชาวต่างชาติที่เข้ามาเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยความขยันเกี่ยวกับการซ้อมมวยอยากที่จะเป็นแชมป์อยากจะเป็นนักมวยเอกเนี่ยมันน้อยกว่าเมื่อก่อนคืออาจจะตามเพื่อนอาจจะอะไรไปสมัยนี้ค่าตัวนักมวยมันก็น้อยกว่าเดิมเยอะอุปกรณ์มวยฮะสืบสานนะก็ยังมีมวยนักมวยไทยต่อยที่กรุงเทพอยู่บ้างแล้วก็มีชาวต่างชาติเวลามาก็มาซ้อมกับเราแล้วก็กลับไปต่อยก็มีเยอะแล้วสั่งคุณครูเองได้ซื้อลอตเตอรี่ตามคุณพ่อไหมคะเคยก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็เคยถูกรางวัลที่3แต่ไม่ถึงกับชุดใหญ่ก็เป็นชุดเล็กๆก็พอมีเงินหมุนบ้างอะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงทำค่ายมวยก่อนที่คุณครูจะถูกถ้าจะถูกนี่ท่านซื้อเยอะไหมคะก็ซื้อมาทุกงวดน่ะซื้อพอไปปั๊บท่านก็ชอบเหมาตรงนู้นนี่ก็ซื้อเยอะนะฮะเวลามีเงินก็ซื้ออ่ะผมก็ตามผมไม่ทราบว่าแล้วแต่งวดนะบางทีท่านไปนักมวยไปต่อยมาปั๊บมันก็ได้ค่าตัวนักมวยอะไรมาแบ่งอะไรปั๊บก็ซื้อเก็บไว้อะไรไว้แล้วท่านเวลาไปงานอะไรต่างๆก็ซื้อเก็บอย่างเงี้ยบางทีคนหับจอบหับเสียมมาเงี้ยเห็นเหนื่อยขายยังไม่ได้เลยอะไรงี้ก็ถามทั้งหมดเท่าไหร่ก็เหมาแล้วก็เอาไปแจกตามคนทำสวนทำไร่คนถากหญ้าอะไรกันไปรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าครูยอดธงเป็นเหมือนต้นแบบของคนที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริงคือในยุคนี้ทุกคนทำเพื่อผลประโยชน์ทุกคนเลยแต่ครูอ่ะแบบเป็นเหมือนกับตัวอย่างของคนที่เฮ้ยคนนี้เขาให้โดยไม่หวังอะไรเลยนะอะไรเงี้ยอืมใช่ใช่ก็ทางครอบครัวก็ภูมิใจว่าเราก็เป็นมีส่วนช่วยสืบสานตรงบางครั้งท่านไปเจอเด็กที่ว่าพิการก็เอาเก็บมาอยู่ในค่ายมวยเลยเลี้ยงบางคนขาเสียบางคนเป็นคนแคะเป็นอะไรเนี่ยท่านก็เก็บมาเลี้ยงจนโตจนมีงานทำอะไรได้ทุกอย่างก็ท่านจะเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วอยากจะทำตามคุณพ่อไหมคะที่แบบว่าปกติผมช่วงนี้นะฮะผมจะทำงานบุญช่วงวันครบรอบวันเสียชีวิตของท่านก็จะตอนหลังเนี่ยช่วงหลังเราก็มาคุยกันแล้วออกลงทานแต่ว่าปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์คงจะต้องหยุดไปก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่าโควิดระบาดแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ดีปกติเนี่ยตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆทางผมก็ทำอาหารแจกประจำอยู่ทำอาหารแจกจนซาไปก่อนที่จะเป็นโควิดผมก็ออกโรงทานตามโรงพยาบาลอะไรมาบ้างก็ฮะก็มีให้เห็นต่อเรื่องมีครับมีกัลยาณมิตรช่วยกันช่วยเหลือเงินบ้างอะไรบ้างเราก็เพราะจะให้ออกคนเดียวมันหนักเหมือนกันเพราะเงินเราก็ไม่ได้มีเงินเก็บไว้แบบพวกนักธุรกิจต่างๆพวกที่ทำการค้าของเราเป็นธุรกิจแบบครอบครัวเงินรายได้มันก็เป็นกลุ่มแค่เล็กๆไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือณจุดนี้ก็คือเหมือนกับว่าค่ายเราก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าต่างชาติมาไม่ได้เหมือนกันใช่มั้ยคะใช่ครับโอ้เยอะนะฮะของเราทีแรกก็ปิดไปตอนนี้พอรัฐบาลก็สั่งให้เปิดเราก็เปิดขึ้นมาแต่ว่าทางค่ายอื่นเนี่ยเขาเปิดไม่ได้เพราะว่าหลายอย่างเขาก็มาขอซ้อมเราก็ให้เขาซ้อมกับเราโดยเราไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายคิดอะไรทุกอย่างซ้อมกันไปช่วยเหลือกันไปเพราะว่าทำมวยนะฮะคนทำมวยเนี่ยใจจริงๆใจกว้างนะฮะ
คนทำเคยคิดที่จะอยากจะปั้นเด็กขึ้นมาเป็นเหมือนกับสามารถสอนอะไรไหมคะไม่รู้เป็นหายากครับสมัยนี้แล้วก็วงการมวยมันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะฮะการชกมวยก็ต้องประยุกต์มาใช้ความแข็งแรงเข้าช่วยอะไรไปช่วยใช้ศิลปะแบบเมื่อก่อนคนก็หาว่าหนีมากอะไรมากมันหลายอย่างฮะหายากมากหายากครูฝากถึงเด็กๆที่หรือว่าผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูกได้มีศาสตร์มวยในการได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะติดต่อได้ยังไงบ้างเลยค่ะไม่จำเป็นที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงอย่างเดียวผมว่าที่ค่ายอื่นก็คงจะรับแต่ว่ากีฬานะทางพ่อครูยอดธงบอกว่ามวยไทยเนี่ยนะฮะเป็นเราซ้อมเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะฮะซ้อม เพื่อเป็นศิลปะป้องกันตัวซ้อมเพื่อเป็นอาชีพแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือซ้อมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของมรดกไทยไว้แล้วคนบอกว่าเฮ้ยทรมานเด็กไหมเอาเด็กมาต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกจริงๆนะฮะการที่เด็กไปต่อยมวยเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับให้เด็กทุกคนมาต่อยได้เด็กจะต้องชอบจริงๆแล้วชอบต่อยจริงๆเพราะเราจะไปลองไม่เชื่อนะเราไปบังคับให้เด็กมาชกมวยเนี่ยอย่างสมมุติว่าลูกเราไม่อยากชกเราไปบังคับเขาไม่ต่อยแน่เขาก็ร้องไห้งองแงถ้าเกิดคุณมีลูกหลานที่ไม่ชอบมวยคุณมาบังคับให้ซ้อมมวยเขาไม่ซ้อมก็เยอะแยะบางคนไปชอบฟุตบอลบางคนชอบเหมือนกับยังไงฮะบาสเกตบอลเงี้ยก็จะชอบไม่เหมือนกันเราไม่ได้บังคับเขาอยากต่อยเองถ้าเกิดเขาต่อยไปแล้วเขามองว่าเขาเจ็บเขาไม่สู้เขาอะไรเนี่ยเขาจะเลิกไปเองอย่าต่อต้านเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเราเป็นศิลปะประจำชาติเรามานานแล้วเด็กที่ว่าต่อยมวยเราไม่ได้ไปบังคับเขาเลยนะฮะเขาอยากต่อยเมื่อเขาต่อยไปแล้วเขาเห็นว่าเจ็บตัวเขาก็เลิกเขาไม่ต่อยแล้วฮะนักมวยนะฮะเวลาเขาแพ้เฮ้ยเขาเอาใหม่เขาอยากชนะเขาอยากเขาก็ขยันซ้อมอะไรขึ้นมาพอเขาแพ้เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าเอาใหม่คือนักมวยนี่จะใจเป็นนักกีฬามากกว่าจะเห็นทุกครั้งนักมวยเวลาต่อยกันเสร็จต่อยกันเหมือนกับยังไงฮะหน้าตาแตกช้ำกันพอเสร็จปั๊บจะยกมือไหว้ขอโทษกันกอดกันแล้วยิ่งเป็นรุ่นน้องเนี่ยจะก้มกราบที่พื้นเลยนะฮะก้มกราบไปที่เท้าของรุ่นพี่รุ่นพี่ก็โอบรับคือกีฬามวยเนี่ยเป็นกีฬาที่ว่าผมว่าเป็นการสืบสานที่ว่าดีที่สุดทำให้ทุกคนเคารพซึ่งผู้อาวุโสกว่า